มีอะไรเหรอลินหน้าเหมือนคนไข้ของลินเลยอะค่ะนี่มาคนเดียวกันไหนคะจริงด้วยลินนี่รีบโทรหายิ่งยศเถอะเนี่ยยิ่งยศเขียนเบอร์ไว้ให้แม่ละฮัลโหลครับหมอลินตอนนี้ผมถึงบ้านลุงบุญกรอบแล้วครับลินเจอคนที่อยู่ในใบประกาศค่ะยิ่งยศแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมนะคะเพราะว่ารูปในใบประกาศมันค่อนข้างเก่าแล้วอะค่ะคนไข้ที่โดนแก้วบาดหน้าเหมือนคนที่ชื่อแววมากเลยนะยิ่งยศหมอลินช่วยเปิดกล้องได้ไหมครับป้าจงรักป้าจงรักเห็นคนไข้ของลินที่อยู่ตรงนี้ไหมคะไม่เห็นอ่ะพี่ป้าเอากับข้าวมาให้แกกับแม่ก็ไม่เห็นแล้วนะฮัลโหลคนไข้หายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าคนไข้หน้าเหมือนคนที่อยู่ในใบประกาศจริงๆนะคะลินกับแม่เห็นตรงกันว่าเป็นคนเดียวกันเลยอะค่ะมึงจำอีแววคนใช้คุณนายแสงได้ไหมเนี่ยมึงไปตามหาที่โขงเจียมหามันอ่ะไป 5,000 ถ้ามึงตามเจอกูให้อีก10,000หมื่นนึงเลยบอกพี่นางโอ้ยได้เลยคอยตามหาอีแววให้พ่อแล้วเรื่องเนี้ยมึงเก็บไว้เป็นความลับเลยนะห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้แต่อีลอเรนพี่บุญกอบกับแม่สีนวลมึงก็ห้ามบอกเงินหลายขนาดนี้ปิดตาข่อยได้อยู่แล้วไว้ใจบักกล้องนาการที่เราจะฟื้นฟูความทรงจำของน้าแววเนี่ยเราต้องรักษาน้าแววให้หายดีก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์หมอแผนกจิตเวชถึงจะเข้ามาตรวจอีกทีว่าอาการเลอะเลือนความทรงจำที่หายไปหรืออาการแพนิคหวาดกลัวอยู่ในระดับไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรถึงจะวางแผนรักษาอาการทางจิตต่อได้ค่ะใช้เวลานานไหมคะหมอลินเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของคนไข้เลยค่ะหายไวๆนะแววฉันอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกูจะทำทุกทางเพื่อไม่ให้ความทรงจำของอีแววกลับมาพวกมึงจะไม่มีวันรู้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่จงรักมายืนแอบดูน้าแววทำไมอ่ะออกให้มานี่นี่ฉันอยากรู้อาการนางแววแววไหนคะเอ้าก็แววคนใช้คุณประภาสายคุณรังสิโรจน์อีบ้าที่แกเป็นคนตรวจอะความลับของคนไข้คนที่จะรู้ได้มีแค่ญาติเท่านั้นค่ะแต่แกเป็นหลานฉันฉันถามอะไรก็ตอบมาสิก็ลินบอกไปแล้วไงคะว่าลินตอบไม่ได้ป้าจงรักเป็นอะไรอะทำไมถึงอยากรู้เรื่องน้าแววขนาดเนี้ยฉันถามแกไม่ใช่ให้แกมาย้อนถามฉันความลับของคนไข้ด้วยจรรยาบรรณแพทย์แล้วเนี่ยลินตอบไม่ได้ค่ะเอ๊ะพี่จวักอย่าไปตีหลานเลยล่ะฉันขอโทษแทนยินลินด้วยนะพี่แม่จะขอโทษทำไมอะคะลินไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยส
องหองนั้นนะตั้งแต่พ่อมึงตายอ่ะไม่ใช่กูเหรอฮะที่ให้แม่มึงยืมเงินน่ะลำพังแม่มึงมีปัญญาส่งมึงเรียนหมอจนจบหรือเปล่าเป็นหมอไม่กี่ปีอกตัญญูเหรอลินไม่เคยคิดอกตัญญูลินช่วยป้าจงรักได้ทุกเรื่องแต่เรื่องงานลินไม่ให้ใครเข้ามายุ่งค่ะป้าจงรักครับหยุดไอ้ไอ้ยิ่งอย่าประสานนานนะเรื่องคนในครอบครัวบอกให้ฟังเรื่องของความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องในครอบครัวนะครับว่าพ่อแม่หรือญาติโกของทิคาคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายลูกหลานแบบนี้ถ้าอย่างนั้นกูทำร้ายมึงก็ได้โอ๊ยคอยมีของมาให้เล่นอยากเล่นบ่อยากเล่นบ่อยากมา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 เอาไหมเอาไปเล่นขวดเนี้ยกูใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกูจะใช้กับมึงถ้ากูปล่อยให้มึงมีชีวิตรอดเนี่ยมึงก็จะเห่าหอนเหมือนหมาอีน้อยแล้วมึงจะทำให้กูกับลูกต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะมึงจะต้องตายเหมือนหมาอีน้อยความลับของกูจะได้เป็นความลับตลอดไปเป็นไงบ้างคะเพราะพี่ยิ้มแบบนั้นเอาที่พ่อยิ้มแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อน่ะภูมิใจหลายที่พ่อมีลูกสาวที่ดีน่าฮักรักกันนะที่สุดเลยลูกเอ้ยคุณเข็มคิดแบบเดียวกับลุงไหมครับผมคิดแบบเดียวกันเลยครับวันนี้เทียนสวยสวยมากแต่ผมว่าไม่ได้สวยที่สุดในวรินทร์ชำราบหรอกครับแต่สวยที่สุดในอุบลมากกว่าครับเกินไปมากค่ะคุณเข็มพูดเวอร์ไปแล้วค่ะเข็มไม่ได้พูดเวอร์ไปหรอกลูกหนูเทียนสวยแล้วก็ดูดีมากจริงๆแต่ลุงว่าหนูเทียนน่าจะสวยกว่านี้นะถ้าได้เครื่องประดับอีกสักชิ้นนึงน่าจะเข้ากับชุดอ่ะจริง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 นี่ป้าคะถือซะว่า
ครอบครัวของลุงเนี่ยตอบแทนที่ย่าศรีนวลช่วยทำคลอดเข็มนะหนูเทียนลุงคุณป้าคะเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วค่ะเทียนว่าบุญคุณมันคงหมดไปแล้วมั้งคะบุญคุณคนน่ะมันไม่มีวันหมดหรอกนะหนูเทียนถึงแม้ว่าครอบครัวของลุงเนี่ยจะมีหรือไม่มีบุญคุณก็ตามนะแต่ลุงกับป้าก็เต็มใจที่จะซื้อให้ตั้งแต่ที่หมาอีน้อยตายหนูเทียนของป้าก็ดูเศร้าๆไปอะลูกป้าอยากให้หนูเทียนกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วอย่างการได้เป็นผู้ให้โดยเฉพาะได้มอบให้คนที่เรารักสุขใจมากเลยนะหนูเทียนรับไว้เถอะคุณก็รู้เนี่ยว่าคนแก่สองคนเนี่ยดื้อรับให้เขาชื่นใจหน่อยขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากนะคะสิ่งของมันมีค่าก็จริงค่ะแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับความปรารถนาดีที่คุณลุงคุณป้ามอบให้เทียนเทียนสัญญานะคะว่าเทียนจะช่วยคุณเข็มตามหาย่าแสงให้พบเพื่อตอบแทนค่ะมาลูกเดี๋ยวป้าใส่ให้นะมาสวยเลยเห็นไหมมีอย่างลูกเสียงดังตึงตังตึงตังพ่อแหวนแหวนยาแสงหายจ้ะเมื่อคืนเนี่ยเทียนถอดไปหัวนอนอ่ะแหวนพ้องยาวให้มึงนะมอนางแม่นจ้ะยาทั้งสอยคอแหวนรองเท้าที่คุณประภาสายเสือไอ้เทียนหายหมดเลยเทียนมั่นใจว่าเมื่อคืนเนี่ยมันยังอยู่ในห้องตื่นมามันก็หายไปหมดแล้วอ่ะเอ๊ะร้องหาอีกเถื่อเบิ่งดูล่ะเพื่อสิเจอเอาร้องร้องหาไม้เบิ่งลูกเดี๋ยวพอสิซอยเทียนเอาไว้มองเมียโอ้ยอีโตดีมึงมาอยู่นี่บ่ฮึงงเฮ้ยงงมึงเฮ็ดแบบนี้มึงเฮ็ดได้จังได๋มึงคือได้จังได๋อีลูกไผนรกมึงเจ็บเป็นบ่ฮะมึงก็เจ็บเป็นมึงก็มีความรู้สึกตีขากูรอดแต่มึงเก่งขากูรอดนี่แม่เป็นบ้าไปแล้วเหรอฮะแม่นกูบ้าสายอดกูขาดแล้วมือนี่มือกูสีบ่อดกับมึงมึงเฮ็ดได้จังได๋ฮะมึงเอาแหวนที่คุณนายแสงให้อีเทียนไปถิ่มแล้วสิ่งของที่คุณประภาฉายซื้อให้บ้านน่ะมึงก็เอาไปถิ่มมึงกันลักฮะอีเป็ดฉันไม่ได้ทำนะแม่มึงบ่ได้เฮ็ดกูได้เฮ็ดหมาบ่ฮะหมาสิเฮ็ดกูสิเสียมึงอยู่บ่มื้อนี้ล่ะมื้อกูสิเว้าสู่ไทบ้านไทเมืองฟังไทบ้านเอ้ยมาฟังเด้อยาสีทวนสิเว้าให้ฟังโอ้ยกูอัดอั้นสั่นใจบ่ดนแล้วมื้อนี้กูสิเว้าให้กูเบิ่งว้ายนี่หยังกันน่ะเสียงดังขึ้นไปข้างเทิงน่ะฮะฮะเอ้าแม่เป็นหยังน่ะยาแลกกันมั้ยมาแลกกันมั้ยแม่พูดความจริงทั้งหมดนะฉันจะปาดคออีเทียนต่อหน้าแม่เดี๋ยวนี้ถ้าแม่อยากเห็นมันตายนะเอาเลยแฉฉันเลยแม่ทำใจดีๆไว้นะแม่ทำใจดีๆไว้นะแม่เป็นไรอ่ะแม่เป็นไรช่วยด้วยหลอกช่วยด้วยเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่แน่นหน้าอกอ่ะแม่ทำใจดีๆไว้นะแม่เป็นไรเปล่าเอายาไปเด้อไปตามเอากองผ้าไปโรงพยาบาลไปลูกไปยาไข้แล้วยาไข้แล้วมันจิกไข่ยังล่ะแม่เจ้าแน่น่ะเอิ๊กแน่น่ะเอิ๊กก็ไปหาหมอตัวอื้อแม่นหมอได้ก็รักษาอาการแน่น่ะเอิ๊กคงแม่บ่ได้ดอกกอบให้ยาไปพักเอาซั่นบ่ยาอย่าพักเอาไปแม่กินยาด้วยนะมามื้อนี้มื้อนี้ที่มาอู้ยหนักอู้ยป่าเต็มเลยมื้อนี้เนาะอู้ยหมานเนาะเฮาเนาะมื้อนี้เนาะป่าโตฟ้าเอาปลาออกมาสวยแล้วสิได้เอาปลาไปต้มให้แม่ก็จงรักมันกินได้ๆๆๆไอ้แป๊บ
กล้องกล้องแม่นยังแม่นถุงยังน่ะแกมึงดูคอยว่ากล้าแกต้องให้มึงกรอบขันมันเป็นคนขากันแล้วก็หั่นศพยัดใส่ถุงแล้วมาทิ้งมันนี่เฮ้ยขี้กากเอ้ยโอ้ยแกเองฮะลงเถอะขนลุกไหมขนทิ้งลุกไหมโอ้ยถุงยังน่ะระวังเนอะเจ้าน่ะจะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะสู้ด้วยหัวใจจากมือสิต้องได้ดีเพียงที่ซ่อนแสนอยู่ที่เฮ็ดให้หูได้คุณความดีแสงสว่างจากเทียนเล่มนี้สิคอยส่องทาง